นะเหยื่อกระปุ่นพวกเจ้าอันนะเดี๋ยวนี้อันนะก็คนได้ที่ว่าไปใหญ่อยู่เมืองนอกเนาะหรือว่ามีพ่อแม่เป็นคนลาวแต่ว่าไปเกิดอยู่เมืองนอกแล้วอันนะจะเฮ็ดกินเองแต่เฮ็ดบ่เป็นเนาะอันนี้ก็คือง่ายๆพวกเจ้าเนาะอันนี้ก็คือมีหัวกระหล่ำเนาะหรือแครบบิทเนาะก็เอิ่นเนาะ อันนั้นซอยบางๆเด้อพวกเจ้าเด้ออันนะคันเป็นสมัยตะกี้อยู่ลาวนะพวกเจ้าเนาะถ้าเหยื่อกระปุ่นนี่เขาจะซอยแลบๆบางๆเนาะอันนั้นสไลด์ฟิลิปปินเด้อพวกเจ้าเด้ออันนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคนสมัยใหม่เขาจะซอยแบบใหญ่มะขุมะขะเด้อพวกเจ้าได้เพราะเขาบ่ฮู้เนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่านะเขาจะแบบว่าอันนั้นสไลด์ฟิลิปปินอะไรนี่นะเห็นบ่แบบตามนี่อันนั้นคือเนอถ้าว่าหัวกระหล่ำนี่ถ้าว่าเป็นไปได้เนาะมันจะมีหัวแบบว่าแข็งกับอ่อนเนาะเอาแต่ว่าหัวที่แบบว่าโตใบบางๆนะพวกเจ้านะแล้วก็มีมักถั่วเนาะมักถั่วนี่ก็ซอยตอนน้อยๆเนาะพอดีเนาะอันนั้นอันซาที่เป็นสูตรดั้งเดิมเป็นลาวออริจินอลเนาะก็คือเป็นจะมีแต่มักถั่วแล้วก็อันน่ะกะหล่ำแล้วก็หอมเสริมลาวเสริมฝรั่งเนาะพวกเจ้าเนาะแล้วมีปีมีผักบงเลือกผักสลัดพวกเจ้าอันนั้นอันนี้คือเป็นแบบว่าออริจินอลเนาะแต่ถ้าแบบว่าคนสมัยใหม่ที่ว่าเขาอยู่เมืองนอกเนาะก็เห็นหลายคนเขาใส่แครอทนําอันน่ะใส่ไอ้ชักพิสังพิยาเนาะแล้วมันจะเฮ็ดให้อันน่ะผักบงเฮามันผิดบ่แม่นเนี่ยกระปุ่นเฮามันผิดเพี้ยนเด้อพวกเจ้าได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แท้นะมันจะได้แบบว่าแบบลาวๆอันน่ะลาวออริจินอลเลยได้แล้วก็ใส่ผักบงเนาะอันนั้นน่ะเขาจะแยกออกเนาะถ้าว่าเป็นเหยื่อกระปุ่นแบบว่าคือบ้านนอกเฮานะมีแต่ผักบงหรือผักสลัดเนาะแล้วก็ผักเสริมผักหอมอย่างงี้นะอันน่ะแต่ถ้าว่าเป็นมีกะทิเนาะเขาจะใส่ไอ้ปีนําพวกเจ้ามันบ่ได้มีอีสังหยังนะเห็นบอกคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อันนี้คือก็เห็นแบบว่าสาธิตแบบว่าส่วนหลายค่ะคนที่ใหญ่อยู่เมืองนอกหรือมีพ่อแม่เป็นคนลาวอย่างงั้นนะไปอยู่และบ่ได้อยู่น้ําพ่อน้ําแม่ไปแยกออกจากครอบครัวค่ะอยากเฮ็ดกินเองค่ะนี่พวกเจ้าบ่ได้ยากเนาะอันนี้นะคือมิ้นเนาะเป็นมิ้นที่แบบอีสังเสริมฝรั่งเนาะเขาเอิ้นเนาะคันบ่มีอันกะผักเสริมลาวก็ใส่ผักเสริมฝรั่งเนาะแต่ว่าอันน่ะใส่นี่ก็ได้พวกเจ้าน้ําให้มันหอมเนาะหรือใส่ผักหอมป้อมก็ได้เด้อพวกเจ้าเด้อคันมีเนาะคันใส่กะริฮันดาก็ได้เด้อพวกเจ้าเห็นบ่บ่ได้มีหยังยุ่งยากเด้นี่อันเท่านี้แหละพวกเจ้าเหยื่อกระปุ่นนะแล้วก็เอากระปุ่นทับเทิงเนาะ